ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปเหมือนเดิมนะครับแมปประจนภัยนะครับEronevนะครับEronevภาค2นะครับ The Soul ซึ่งภาคนี้นะครับแน่นอนครับมันก็คงคือเป็นภาคต่อจากภาคที่1นะครับแต่ดูจากเทรนเนอร์แล้วก็งงๆนะว่ามันต่อยังไงของมันนะอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ครับ The ภาค2นะครับ The Soul ข้าวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือหม้อประมาณนี้นะครับนอกจากแมปนี้นะครับใช้อุปกรณ์ใช้ผู้กันนะอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวได้มีซับไตเติลแปลได้ด้านแน่นอนก็คือแบบนี้นะครับใช้ผู้กันอะไรประมาณนี้ส่งคือแบบนี้ก็นะครับมีการใช้ทรัพยากรสูงนะครับถ้าสมมุติแบบนี้นะขออภัย ขอให้ถ้าแบบนี้นะครับมันทำให้เครื่องเราแบบมันช้ามันอืดอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ปรับสมูทไลท์เป็นออฟนะครับแล้วก็ระดับความง่ายปานกลางยากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ห้ามเป็นพิษฟูลโดยเด็ดขาดนะครับอีกแล้วนะครับกดปุ่มครับ Page Add Page Add We Love Getting Page แป๊บกดปุ่มได้นะครับ Tiger Side View Reading เสียงอะไรอ่ะกดรอบดิไม่มีแล้วนะครับ Tiger if you reading this then everything should be set upนี่จิกาโบอีกแล้วนะครับ Find the secret button to behind to begin ไม่ใช่ behind และนี้ก็คือให้กดปุ่มก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราเล่นใน single player นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแมปอะไรแล้วอันนี้ก็จากถ้าเป็นภาคที่1ที่ผ่านมานะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวสักตัวหนึ่งนะครับมันจมทรายอยู่นะแต่นี้มันหายสูญไปจากโลกแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเกมไม่ขอแสดงความยินดีไม่นึกว่าไอ้นั่นไงมันเป็น Adventure Mode sorry แม่จะเป็ดWelcome to the Hard Mode Selector นะครับ here you Keep Inventory ก็คือระดับปรับเปลี่ยนความยากง่ายนะครับว่าเราต้องการขนาดไหนอันนี้ก็คือให้เก็บของเมื่อเราตายปุ๊บในหมวดธรรมดาอันนี้ให้ของตกเมื่อตายเราก็ขอ simple ง่ายๆพอนะครับเราขี้เกียจยากมากกับชีวิตนะครับพอดูจากเราแมปแล้วนะครับมันกลายเป็นลาวาหมดเลยนะครับรับรองโหงานนี้เราก็คงได้ตายกันอีกเยอะเลยนะครับใช่ กดอีกหนึ่งข้อนะครับเดี๋ยวเอารูปภาพขึ้นนะครับปุ๊บมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องแล้วกัน นะครับก็คือเกมนี้แบบนี้นะครับข้อมูลก่อนนะแบบนี้นะครับมันบอกเอาไว้ว่าใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงนะครับสำหรับเรื่องหลักนะครับส่วนเรื่องเสริมๆอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับอันนั้นเอานะครับแล้วก็จะมีสัตว์ประหลาดแล้วก็มีแกะกันไฟมียามีอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดนะครับมันก็บอกอย่างนี้มีเควสอะไรประมาณนี้มีบอสใหญ่ด้วยมีมินิบอสด้วยบอสเล็กๆน้อยๆมีมอนสเตอร์อะไรก็ได้แบบแปลกๆเช่นกระดูกลอยได้มีห้อง Achievement Room ด้วยนะครับเพื่อแบบยืดระยะเวลาการเล่นของเรา Achievement ก็คือแบบรางวัลเสริมอะไรประมาณนี้นะครับ Extra NPC Dialogue นะครับ Get deeper into the story อะไรประมาณนี้ Item Frameก็ไม่รู้นะมันน่าอะไรม็อบมีก็คือมีของที่ตกจากมอนสเตอร์ก็อะไรแปลกใหม่ประมาณนี้นี้คาดว่าน่าจะแบบมีการใช้แบบเครื่องมือในการสร้างแบบที่สุดยอดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่รู้ แป๊บนึงนะเสิร์ชก่อนไม่มี เขาก็บอกอันนี้เป็นรูปภาพหลักๆนะครับแล้วก็โอเคจบมีกดไหมไม่มีคอมมานด์บล็อกเป็น to ปุ๊บโอเคไอตัวนี้เขาบอกปุ่มอยู่หลังต้นไม้ถ้าเป็นภาคหนึ่งก็ตรงนี้อย่าไปสนใจมันนะครับเมื่อกี้มือไปโดนถ้าเป็นภาคเก่ามันก็ปุ่มจะอยู่ตรงนี้กดไปปั๊บthat tutorial site since there is not visible bedrock you may break the fall เขาบอกว่าถ้าสมมติเรามองไม่เห็นbedrockอยู่แถวนี้จะทุบอะไรก็ทุบไปโอมน้ำมนต์เนี่ยหนึบไม่มีอะไรwelcome to Eronev 2 so cut page มันปึ๊บกดนะครับ welcome to Eronev 2 so current Adventure Map by Jigabo เจ้าเดิมนะครับ visit www.youtube.com/jigabo นะครับ for videos and more coming up map นะครับเอ้ยแสดงว่าเขามีแมปเยอะเดี๋ยวต้องไปศึกษาอันนี้ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ rule book นะครับกดอันนี้เป็น data pack ของ Good Morning นะครับก็ไม่รู้มันยังไงนะครับเขาบอกว่าสามารถทุบบล็อกได้ครับอะไรก็ได้ครับเตี่ยอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราอาจจะครับเตี่ยอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็สมมติเราเห็นเบดล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก็คือ except ก็คือยกเว้นหรือแบบอีกแง่หนึ่งอะไรประมาณนี้อย่างอันนี้เขาบอกว่าให้ทุบได้วางได้ครับได้ยกเว้นหรือแบบอีกกรณีหนึ่งอะไรเงี้ย except ประมาณเนี้ยโอเคนะครับ 2. if you dig and uncover bedrock you may cover it ถ้าสมมติเราขุดลงไปปุ๊บนะครับแล้วเราไปเจอเบดล็อกนะครับให้เราอุดมันเอาไว้นะครับแล้วก็จะขุดไปที่และให้ขุดที่อื่นเอาประมาณนี้นะครับขุดไปปุ๊บข้างในมีเบดล็อกนี่หว่าอุดก่อนประมาณนี้นะครับกดข้อที่ 3 นะครับ the only box you can place in a bedrock area toss it or if tap ก็คือบอกว่าถ้าเราเจอเบดล็อกเนี่ยเราสามารถปักได้อย่างเดียวนะครับก็คือ toss นะครับหรือถ้าเกิดสมมติเราติดอะไรประมาณเนี้ยก็คือให้สามารถวางบันไดได้นะครับถ้ามันบอกนะครับ แล้วนี้บอก serious ก็คือแบบจริงจังนะเนี่ย นะครับถ้าสมมุติเราไม่เห็น bedrock หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือ most of time ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือถ้าเราไม่เจอ bedrock นะครับคุณจะทำเตี่ยอะไรก็ได้นะครับคุณจะสร้างคุณจะคราฟจะทำเตี่ยอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ทุบปึ๊บอุ้ยเขาบอกว่าเขาจะทุบอะไรก็ได้จะกีตุงทางครับอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้งั้นเราก็ขโมยโกลด์สโตนนี่ครับท่านผู้ชมเอาอะไรวะเนี่ยอัปเดตสำหรับ1.1.1โกลด์สโตนยึดเลยแล้วก็ทุบอะไรก็ได้ทุบเลยบายป้ายนะครับกล่องช่างมันเถอะทุบต้มติ้งตำติ้มตำฮึบ วางล่างปุ๊บเจอเบดล็อกแล้วก็หยุดการกระทำใดๆทุกอย่างนะครับ this room is surrounded by bedrock you may not break or paste อันนี้บอกนะครับบอกว่าห้องนี้นะครับมันล้อมไปด้วยเบดล็อกนะครับไม่สามารถทุบวางได้ประมาณนี้นะมีปุ่มมากดก่อนนะครับ when you see button like that be sure press them Jigabo they often contain extra NPC dialogueก็คือเป็นปุ่มนี้ก็คือจะเป็นแบบ NPC พูดอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่านอีกแล้วเพลงเหมือนกดข้อที่ 1กดตั้งแต่แบบชาติที่แล้วฟังเพลงเหมือนเพลงชาวเกาะชาวเรือนะครับpoison crafting is very important in your journey for start by crafting one now then go to the tunnel Nether Wart Magma Cream Gunpowder to make a spell หรือ Redstone Dust Increase Digit ก็อันนี้ก็คือต้องมีความรู้ทางด้านการคราฟยาอยู่แล้ว ก็เสียงไม่ดี อันดับแรกโอเคเขาก็บอกไปนะครับว่าถ้าใส่เป็น Gunpowder ไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถปาได้นะครับเราก็ไม่รู้จะปาไว้ทำไมอีกอย่างนะครับสำหรับการปาเนี่ยจะทำให้ระยะเวลามันก็เลยไงมันแคบลงประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ตอนนี้เราก็ลุยเดี่ยวนะครับเราก็ไม่ต้องทำให้มันปลาเพราะฉะนั้นการพาวเดอร์ก็ไม่ถือว่าจำเป็นในณจุดตรงนี้แต่ก็เอามาก่อนกันแล้วกันนะครับขอให้ฟรีนะครับเอามาตรงนี้มิกซ์แปด โอ้โหได้ achievement เลยอันดับแรกวิธีการปรุงยานะครับทุกอย่างจะเริ่มต้นได้ที่ Nether Wart ก่อนนะครับแต่ตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับก็ไปอ่านเป็น Nether Wart นะครับจนหลายคนแม่งแซวกันนะครับอะไรของพี่วันนี้ Nether Wart ขำประมาณนั้นเห็นไหมครับเขาใส่ Nether Wart เกือบแล้ว Nether Wart Nether Wart ก่อน Nether Wart แล้วให้ต่อด้วย Magma Cream Magma Cream นี่ก็จะได้จากสลาม Magma สลามในนรกนะครับก็คือเหมือนสลามทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวมันจะเป็นแบบ คล้ายๆลาวาประมาณนั้นนะฮะพอตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับให้ใส่แมกมาครีมเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ปลดรอสักครู่หนึ่งนะครับแมกมาครีมเสร็จแล้วนะครับใส่การพาวเดอร์ไปเพื่อให้มันปาได้อันนี้เราไม่ต้องการเพราะว่าเราต้องการที่จะดื่มเราคนเดียวเราไม่ต้องการที่จะแบ่งปันให้พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับเรางกแล้วก็เลสโตนนะครับเพิ่มระยะเวลาการใช้งานเลสโตนเลสโตนพี่ดิวพร้อมมาแล้วเตียงนอนไม่ได้นี่มันก็คือบ้านหลังเก่าของเรานะครับจะทุบซะหน่อย มีเบดล็อกครอบงำอยู่ข้างบนโดเสร็จแล้ว8 นาทีแล้วเราก็ออกไปข้างนอกกันเขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วปุ๊บให้ไปยังอุโมงค์ ติดตัวอะไรวะเนี่ยก็ให้ตัวอะไรวะเนี่ยฮัลโหลก็คือให้รู้ด้วยให้รู้ด้วยกันมันก็จะมีตัวละครเหมือนเดิมนะครับป้ายนี่ก็ลบนะฮะนี่บ้านหลังเก่าของเรานะครับถ้าจะให้ไปเลยมันก็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็ป่าปักได้50นี่จะมีเอฟเฟกต์โชว์พอดีลงมอสเอาไว้นะครับมันก็จะบอกได้ว่า เหลือยาเท่าไหร่ Welcome to Eronev to the Source Current เขียน by Jigaboo เจ้าเดิมของเรา For coming map and more visit the youtube.com/jigaboo I hope you enjoy E2 E2 you won't need to : close bucket รอเล่นครับวงเล็บปิดช่างมันโอ้ยขอโทษแรงไปหน่อยนะครับรู้สึกว่าเรากำลังตื่นนะครับแสดงว่าเราหลับอยู่แล้วฮะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ย you need take a wood oh my quick get the wood อะไรประมาณนี้แบบเฮ้ยให้เอาดาบget quick get the wood what do you mean who are you you forget my name again what the heckโอเคครับเดี๋ยวเฮ้ยมีหีบอันนี้เขาบอกอะไร When you have obtained the wood escape down this path เมื่อเรามันไม่เดินมาเมื่อเราสังหารหยิบไม้เรียบร้อยปุ๊บก็ให้หยิบไปด้านนั้นนะครับก็ไออิตานี่นะครับมันชื่อจาริกนะครับอ่านแบบนั่นอีกอะอันนี้ชื่อจาริกทำไมมอนสเตอร์มันเยอะอย่างเงี้ยนี่มันชื่อจาริกนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วบอกโอ้ไม่อีกแล้วนะซอมบี้มันมาจากลาวาซอมบี้มันมาจากลาวาอีกแล้วนะครับบอกว่าให้เอาดาบอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไปเก็บไม้อันนี้ก็จะมีเป็นมอนที่มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับที่มันจะสามารถบอกได้ว่าเหลืออะไรเท่าไหร่เงี้ยไต่ตัวขึ้นไป โอเคตอนนี้นะครับเราก็จะทำการเก็บสลับแซปปิ้งนะครับถ้าได้นะถ้าซอมบี้มันไม่ขโมยไปซะก่อนตอนนี้เราก็จะรอกันต่อไปเราก็รอมันมาแล้วเราจะมาดูซิว่าเราจะได้อะไรจากซอมบี้บ้างพอรู้สึกซอมบี้นี่รู้สึกซอมบี้มันจะมีอุปกรณ์การแต่งตัวของมันนะครับมันมาหาเราแล้วแบบมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันจะเยอะไปไหนเรียบร้อยเอาเก็บไม้มันขึ้นได้ไงมันไม่มีดินสักอันแล้วแซปปิ้งมันก็ไม่ตกเลยหรือไอ้ของมันเนี่ยซอมบี้มันมาแล้วเอา มันเยอะละมันเราหนีดีกว่ามันหนีเราหนีดีกว่ามันเยอะเกินแล้วมันเยอะเกินแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอา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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันสว่างตรงนู้นแล้วมันอะไรมาตรงนี้ลาวาเล่นได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วแล้วอุ้ยปิวปิวปิวแล้วมันมานี่แล้วมันมานี่ได้ไงเนี่ยโอ้ยคันตาเลยมันมาได้ไงบอกบ้านอันแสนสุขนะครับให้กระโดดลงไปนะครับกระโดดลงไปนะครับหนุกแน่นะครับจำดาวทูยูโฮมนะครับให้กระโดดลงไปที่บ้านเรากระโดดตรงที่บันไดก่อนละกันนะครับเจอมันอีกแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่นี่นะครับมานานมากครับอย่าบอกนะว่าเรามีเพื่อนบ้านนะเฮ้ยเราว่าเรามีเพื่อนบ้านนะเนี่ยเฮ้ยเรามีเพื่อนบ้านแบบว่าเฮ้ยแถวนี้มันมีเพื่อนบ้านได้ไงเนี่ยไหนเพื่อนบ้านเราอยู่ไหนมันก็ไม่มีนี่หว่าแล้วนี่บันไดมันพาขึ้นไปไหนเนี่ยเอาอีกอะเอาอีกอะมืออีกอะเริ่มเล็งเดี๋ยวตกเริ่มมืออีกอะบันไดมันพาขึ้นไปไหนเนี่ยมันพาขึ้นมาที่นี่โอ้อนันตปัจฉายเยไม่มีเบดล็อกทุบเลยเราเข้าเรื่องเราเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเราจะมีเพื่อนบ้านมาเคาะประตูนะครับตรงนี้มีอยู่หนึ่งตัวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันตายแล้วมันมาแล้วมันตายแล้วแล้วเราจะไปทางไหนเรามาอ่านอิตเตอร์ดินแต่เราไม่มีซาปิ้งเลยอ่ะทำไมรู้สึกตัวมันใกล้มากนะครับเราก็ช่างมันนะครับเขาอยู่ที่นี่มาลองทามานานแล้วนะฮะ on the floor แต่พื้นที่นี่มันก็ควรที่จะดูดีกว่านี้นะครับแสดงว่าพื้นมันดูกากมากไม่เจอเบล็อกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยเอ้ยมีดินปลูกต้นไม้ได้เอ้ยเพื่อนไฟไหม้แล้วทำไมอยู่ที่นี่มันนานแล้วทำไมไม่รู้จักทำแบบทำให้มันดีๆหน่อยแล้วสโนมันเข้ากันไหมเนี่ยฮะมันเป็นลาวามันเป็นเนเธอร์แลกมันเป็นนู่นนี่นั่นแล้วไม่ทราบว่าคุณท่านเธอสโนมันมาได้ยังไงฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไฟคุณท่านเธอขอถามหน่อยสักหนึ่งคำถามสโนมันมายังไงมันใช้เรื่องไหมเนี่ยนะครับ first นะครับก่อนอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่บ้านเรานะครับ Those Nether Stair ให้ไปโดย ให้ไปที่บ้านเราก่อนแล้วหลังจากนั้นไปที่บันได Nether ตรงนั้นนะครับ It will be a good time ก็คือไปที่บ้านก่อนแล้วก็ไปที่ Nether บันได Nether ตรงนู้นแล้วก็เราควรที่จะเริ่มจากการที่เริ่มตรงนี้โอ้เราควรที่จะเริ่มจากตัวนี้เอ้ยเยอะดีจังโอเคนะครับเราต้องหาบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ตรงปึ๊บ press a button or break down the door อันนี้คือบ้านเข้าไปโอเคแล้วก็มีต้นไม้กากๆอยู่หนึ่งอันเฮ้ยฐานแล้วเราได้ท็อตมาจากไหนอะเราได้ท้อมาจากไหนอะจากตรงข้างบนเหรอไม่รู้ดินะก็ไม่รู้สินะว่าเราได้ท้อมาจากตรงนี้แต่ตอนนี้หน้าที่ของเราคือตอนนี้เรารออีกต้นไม้โตเพราะเราถือว่าอุปกรณ์ของเราไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนะครับตอนนี้สลามเหรอได้ยินเสียงปะสลามตัวนี้มีNether Wartอยู่นะฮะโตเต็มที่หรือยังวะโตเต็มที่แล้วนะครับปึ๊บถ้าโตเต็มที่มันก็จะได้มากกว่าหนึ่งอันเสร็จแล้วเราก็ปักไปปั๊บมีฮิปเนเธอร์วัตตรงนี้เก็บตรงนี้มีปุ่มอยู่หนึ่งอันมีคอปเปอร์มอสซี่คอปเปอร์สโตนมีที่นั่นใครมีนอนเตียงนอนเลยเอ้ยตอนแรกมันมีกี่เตียงวะ แล้วตอนแรกมี2เตียงใช่ไหม อย่าบอกว่าตอนแรกมีเตียงจำไม่ได้ไม่ได้ดูตอนแรกมีถ้าสมมุติตอนแรกมีเตียงเดียวแล้วนอนอีกทีแม่งมี2เตียงนี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับนะบอกว่ามีปัญหาในการนอนหรือเปล่านะครับพยายามเตียงได้โอเคมีโอ๊กแซปปิ้งนะครับมันอยู่ตรงนู้นแล้ว1อันนะฮะแล้วก็ไปไว้ข้างนอกสัก1อันนะครับแล้วเข้าไว้ข้างนอกตรงที่คิดว่ามันเหมาะสมตรงนี้มันไม่เหมาะสมแน่เดี๋ยวมันไหม้ตรงมันจะไหม้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กัน ทำไมแถวนี้มันเซอร์ราวไปด้วยเสียงซอมบี้ขนาดนี้เนี่ยมันจะมีดันเจี้ยนอยู่แถวนี้หรือไงเนี่ยเราเข้าไปข้างในใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วเราก็รออีตรงนี้โตมีท็อตไหมเราต้องทำให้บ้านเราสว่างตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินตรงนี้ท็อตมากเกินไปแล้วก็ลื้อออกหน่อยนึงนะครับเพื่อใช้ในอนาคตนะครับไอ้นี่ผสมยาน้ำเราต้องหาแหล่งน้ำนี่มียาอีกแล้วเก็บไว้ก่อนเชิบเรางกอันนี้ยาอีกแล้วอันนี้อาร์นก็ในคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าไปหนึ่งฉันก็คิดไม่ต้องอะไรวะเนี่ยดูเดินเพกแอคยังได้อยู่แล้วก็จะใช้อุปกรณ์กระกาบไปก่อนมีบูเดิลแพงมีขวดน้ำแล้วก็มาเติมน้ำตรงนี้ปั๊บหมดสายเข้าไปตึ๊บใส่Nether Wartเข้าไปแต่เราไม่มีMagma Creamเลยทำยังไงดีโลตัสก็ไม่มีขายคนละเรื่องละเตาเผาจืดมีนี่กับสโตนแหลมเลิศประเสริฐศรีฐานมาก่อนNether Rackมีตรงนี้ปุ่มตรงนี้เรามีอยู่แล้วเรามาอ่านตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนผมไม่รู้จะอ่านตรงไหนก่อนเลยนะครับคือตรงนี้นะครับ we been digging out เขาก็ขุดหลุมนะครับแล้วก็วางแซปปิ้งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลองให้มันโต เพื่อให้มันโตนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะต้องเปิดดิกไปในตัวนะฮะตรงไหนวะตรงนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้เปิดเราสักครู่ตึ๊บไม่ใช่ตรงนี้วายอันนี้100 100 100 100อึ๊บปึ๊บ98โอเคงั้นมันลบเกินนะครับเรากำลังจะค้นหาคำว่าซับบอร์น STOBBORN ซับบอร์นแปลว่าปากแข็งยุ่งยากประมาณนี้ก็คือแบบแล้วก็ตรงนี้แหละครับแต่ว่ามันก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับแล้วก็ยาเนี่ยครับมันก็อึดอัดคือทุกอย่างมันอึดอัดหมดเลยประมาณนี้นะครับทุกอย่างนะครับคือทุกอย่างมันก็กำลังจะหมดคือมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับชื่ออะไรวะจาริกกดปุ่มปิ๊บจาริกไอจัสมันไม่ได้สาระอะไรเลยนะครับก็คือแบบว่าเขาไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าเรามีความจำน้อยความจำต่ำนะครับสมองกะโหลกประมาณนี้ถุยเราก็มานั่งอ่านไปมันพูดอะไรบ้างnow that we are safe I can't remember what are you doing before you got lost and forget everything we stuck well and totally stuck we have no idea how we got here but I found you well I found you in the same place I found you this time but this was the first time อันนี้อ่านแบบไทยเอ็กเซนนะครับแบบสำเนียงไทยโลดเลยนะครับ if that make any sense I designate we been working on something that will get out of here it's a crazy idea but my just work there is a device I call the CTM เรียกมัน ATM เลยแล้วกันกดตังค์ได้ด้วย ATM เฮ้ยตังค์ฟรี the CTM on the other side of home I'll come with you so you don't forget what we're doing again นะครับก็คือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาที่นี่ได้ยังไงนะครับแล้วเขาก็เจอเราในที่ที่เจ้าแล้วเขาก็เจอเราในที่ที่เราเจอเขาแล้วก็เขาที่ทุยก็คือเขาก็เขียนวนไปวนมาประมาณนี้ก็คือเจอกันตรงนั้นแหละที่เราตกมานั่นแหละแล้วก็hit the ground too hard เจอกันตรงนั้นแหละ แล้วเขาก็คือเขาก็หาทางที่จะหลุดออกจากที่นี่นะครับซึ่งเขาก็ไปพบเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เรียกมันว่า CTM นะครับแต่พี่จะเรียกมันว่า ATM นะครับกดตังค์ได้ด้วยนะครับก็คือนั่นแหละมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของบ้านนั่นเองนะครับแล้วกดปุ่มอะไรไว้ไม่ใช่เมื่อเปิดประตูเปิดมาตรงนี้กดปุ่มหรือว่าพังประตูมันไปเลยนะครับ Think outside the box ให้คิดนอกกรอบ Think outside the box ให้คิดนอกกรอบฝรั่งเขายังบอกเลยติ้งให้คิดนอกกรอบคนไทยคิดในกรอบไปนะครับเอาชิป เฮ้ยเราจะออกยังไงอ่ะเฮ้ยดีมีพิกแอคอยู่เฮ้ยยังรอดอันนี้พูดอะไรปุ๊บนะครับอุ้ยสวีทเดี๋ยวคนไทยแม่งไปอีกหวาน The forest now yep I will mark ช่างมันบ่นได้ทุกเรื่องวิ่งดีๆปึ๊บ ได้อะไรหนังบัวอันนี้ท็อต3แท่ง Wooden Pickaxe แล้วก็ของเอาขุดออกได้นะครับ Wooden Pickaxe นะครับ Iron God หนังบัว Dirt ดินท็อตตืบปืบมีไม้กะโหลกอยู่ขากลับเรามายังไงเรากลับอย่างนั้นนะครับตรงไหนดีขุดประตูแล้วกันปิงแล้วก็เขาก็บอกให้เรามาที่ตรงนี้เดี๋ยวตรงไหนวางติ๊กมันคงจะเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมมอนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราวางบล็อกดินตรงนี้อีกสักตรงเมื่อกี้มันมีตรงนี้เราก็มาวางมันสักตรงที่มันไม่ไกลลาวาตรงนี้ ขุดลงไปหน่อยเสมอดินตรงนี้วางป๊อกท็อต1แท่งปึ๊บไปทำไมพื้นมันกะโหลกอย่างนี้เนี่ยปึ๊บต้องมีการบำรุงทำนุบำรุงถนอมหน่อยละCTM area ATM area นะครับBedrock มาอีกแล้วนะครับไอ้นี่มันก็พูดอีกแล้วนะครับ I'm going to name the device after myself but I thought that would be a bit silly do you feel that the dark box weaken and you prevent from breaking any block it stop you from pressing block to เวียดนะครับก็คือบอกว่าไอหินดำเนี่ยนะครับมันปัญญาอ่อนไหมล่ะ ใช่ปัญญาอ่อนหินดำเนี่ยปัญญาอ่อนไหมล่ะเป็นหินที่มันแบบคล้ายๆกับถ้าเป็นซูเปอร์แมนก็หินคริสตัลไนท์ประมาณหินสีเขียวใช่ไหมที่มันจะทำให้เราไม่มีแรงที่จะวางบล็อกทุบบล็อกอะไรเลยนะครับแหมนี่ปุ่มอะไรมาด้านนี้ก่อนกดปุ่มด้านนี้ก่อนไปตรงนู้นก่อนกดปุ่มก่อนแล้วกันปิ๊บBedrock อีกแล้วห้องอะไรอีกเนี่ย Welcome to Eronev to Item Collection Challenge Item Collection Special Trader นี่อะไรน่ากลัวเชียว Ender Chef ปลอดโปร่งนะครับ Some people observe over collecting all item in a game this doom to feed that obsession only the best will be able to เนี่ยมันนะครับ every note climb high fight to finish this connection page frame and take a screenshot your victory post to the forum for all to see good luck you need it จิกาโบก็คือเป็นคล้ายๆกับห้องแห่งชัยชนะอะไรประมาณนี้อีกแล้วนะครับก็คือมันจะมีไอเทมนะให้เราเก็บนะครับแล้วก็มาใส่ที่ไอเทมเฟรมตรงนี้นะครับอันนี้ completion room building ก็คือมุมมอง sometimes item frame won't accept item placed in them you can tell if when hovering your frame the wallบล็อก behind seems นี่ช่างมันเถอะก็คือไอเทมเฟรมมันก็มีปัญหาเหมือนกันรีสตาร์ทเกมเดี๋ยวมันก็แก้ไขได้อันนี้อะไรอันนี้ไอเทมนี่ไม่มีไอเทมเฟรมนี่คืออะไรอารอนเฮียไดมอนด์เฮียเอเมอรัลเฮียปิ๋วนะครับโน้ต this is the only place you can place บล็อกก็คือไอคำว่า sorryมันหนาว่าอะไรอีกวะเนี่ยช่างมันเถอะนะครับก็คือเป็นบล็อกไอ้คำว่าโซอันนี้ก็คือเป็นบล็อกที่มันเป็นบล็อกอะครับที่มันไม่ใช่แบบทอชเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ก็คือที่เป็นบล็อกก็คือแบบ พอถือปุ๊บมันจะต้องแบบเห็นไหมมันจะสามารถมองเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยคืออันที่มันวางได้แล้วมันก็ปิดมิดชิดประมาณนั้นนะครับก็คือให้คราฟของนะครับให้มาเป็นในรูปบล็อกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันเราจะเก็บได้สูงอะไรขนาดไหนอีโวนี่ทูถ้าเป็นภาคแรกก็จะเป็นตามเนื้อเรื่องอันนี้มันคล้ายๆกับมันคล้ายๆเหมือนแบบว่าจะไปไหนก็ช่างเราประมาณนั้นเบ้ยโอเคนะครับ place only the correct box in the ATM CTM นะครับ the box ฮะก็คือให้ถูกให้วางเฉพาะนั่นเท่านั้นอะไรวะลาพิด emerald redstone gold นะครับ I call this CTM it stand for transport สักอย่าง what do you think คือมันเหมือนแบบเป็นเครื่องสำหรับเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบพี่จะต้องแบบทำให้มันทำงานได้นะครับ name it anyway we just need for more piece and it done I'm sure sometime get we have been in town maybe we can นะครับก็คือเครื่องนี้ก็คือต้องมี4ชิ้น1 2 3 4นะฮะแล้วมันก็เขาบอกมันน่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่ถ้าเขาถ้ามันแบบมันทำงานได้นะเครื่องนี้ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วย blue memory stand หน่วยความจำหน่วยความจำสีฟ้า green sheet of feeling แล้วก็อันนี้ความรู้สึกอันนี้ความคิดอันนี้ความฝันความจำความรู้สึกความคิดความฝันแหมมันแบบคล้ายๆมันส่วนประกอบอะไรของชีวิตตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วมีอะไรให้กินบ้างมีเนื้อเน่ากินเลยแงบ CTM